คุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนำเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องการให้เลยครับต้องสารภาพตามตรงว่าเป็นคนที่อยากรวยครับก็อยู่ในกระแสหลักอยากรวยโดยไม่มีเหตุผลว่าทำไมถึงอยากรวยรู้แต่ว่าแม่ก็บอกตั้งแต่เด็กว่ารวยนะลูกจะได้มาเลี้ยงดูแม่พอมาวันนึงก็ด้วยความบังเอิญครับพ่อก็คือแบบถูกลูกค้าด่าลูกค้าด่าทำงานโฆษณาลูกค้าด่าก็โมโหมากด้วยความที่เป็นคนชอบกินไอศกรีมเดิมอยู่แล้วครับก็เลยไปซื้อเครื่องปั่นไอศกรีมคิดว่าเฮ้ยทำยังไงอ่ะมันถึงจะไปใช้ประโยชน์ได้พอดีบ้านอยู่แถวนี้แหละครับแถวแถวอนุบาลบ้านสารรักสายสี่นี่แหละครับก็จะบอกกับทุกรายการว่าก็คิดว่าเนี่ยใกล้บ้านสุดแล้วก็โทรมาที่นี่บอกผมจะไปติมมาบริจาคครับแต่วันนั้นนะครับโมเมนต์ที่ดูตาเด็กๆที่นี่ครับก็รู้สึกเออเนี่ยคำที่เขาบอกว่าความสุขจากการให้อ่ะมันเป็นแบบนี้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเรารักเด็กจริงๆอ่ะทำไมเราชอบซื้อไอติมถูกๆมาให้เด็กแต่เราไปกินไอติมแพงๆก็เลยบอกเด็กว่าเฮ้ยเรามาทำไอติมที่มันดีๆอ่ะเหมือนเรากินอ่ะเราอยากกินแบบไหนอ่ะทำให้เด็กกินกันเถอะก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ไอกิจการเพื่อสังคมฟาร์มสุขไอศกรีมจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณพิภพธงชัยได้พาเรามาพูดคุยกับคุณบอมชัยฤทธิ์อิ่มเจริญผู้ก่อตั้งฟาร์มสุขไอศกรีมไอศกรีมที่เริ่มต้นมาจากการที่คุณบอมอยากเห็นเด็กๆได้โอกาสได้รับประทานไอศกรีมที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็กๆและจากจุดเริ่มต้นนี้เองคุณบอมก็พัฒนาฟาร์มสุขไอศกรีมมาเป็นกิจการเพื่อสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้โอกาสได้เข้ามาเรียนรู้การสร้างอาชีพโดยการทำไอศกรีมแถมยังมีรายได้กลับคืนสู่น้องๆอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่คุณบอมได้นำไอศกรีมไปแจกให้เด็กๆตามสถานที่ต่างๆและได้เข้าไปสอนน้องๆให้ได้รู้จักการทำไอศกรีมและเป็นเวลากว่า6ปีเช่นเดียวกันที่คุณบอมได้เข้าไปคลุกคลีอยู่กับเด็กๆซึ่งนั่นก็ทำให้คุณบอมได้พบเจอประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นมากมายค่ะแสดงว่าตอนนี้มีประสบการณ์กับเด็กเยอะสิโดยเฉพาะเด็กยากจนเยอะครับเพราะว่าคือถ้าว่างไม่ได้ทําเกี่ยวกับไอติมคือไม่ได้ส่งไอติมหรืออะไรเงี้ยผมก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปช่วยตามมูลนิธิต่างๆไปทำอะไรก็บางทีก็คุยกับเคสครับคุยกับเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้ก็คือผมไปเจอว่าเด็กไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือสภาพแวดล้อมเด็กก็คือพ่อแม่ผมจะไม่ทํากับเด็กเลยเพราะผมรู้ว่าเด็กอ่ะถูกกระทําแต่ผมจะไปทํากับพ่อแม่ช่วงปัจจุบันเนี่ยครับก็จะทำกับหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่เสถียรธรรมก็ดีสวนมุกก็ดีก็คือจะพูดคุยกับผู้ปกครองมากกว่าในการที่ใช้เครื่องมือในการรับฟังในการเปิดประตูเปิดพื้นที่แห่งความไว้วางใจระหว่างในครอบครัวนะครับเราทีนี้ที่จะถามก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กครับเมื่อกี้คุยเรื่องคนตาบอดครับเด็กๆที่เนี่ยคงมองคงพบไปเยอะครับเรามีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเด็กอะไรบ้างเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ดีๆก็บอมเรียกว่าทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับบอมเนี่ยมันดีหมดเพราะว่าทำให้บอมได้เข้าใจเด็กมากขึ้นนะครับพอจากเดิมที่เราไม่ได้เข้าใจเขาเลยอย่างเช่นครั้งแรกที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้บอมอยากให้เด็กถูกกระทำรุนแรงได้ทำไอติมเนี่ยเพราะว่าบอมไปเจอเด็กผู้หญิงคนนึงเขานั่งกินไอติมอยู่ไกลๆเลยไม่ออกมาพูดคุยกับแขกที่เขามาเลี้ยงก็เดินเข้าไปคุยกับเด็กน้องคนนี้แล้วน้องคนนี้ก็บอกเราว่าอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเด็กอายุประมาณ10กว่าขวบครับน่าจะไม่เกิน12เด็กก็แบบขยับตัวหนีบอมแล้วก็บอกผมว่าหน้าอย่างมึงอ่ะกูรู้ว่าจะมาเอากูใช่ไหมผมก็ตกใจเลยผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือโลกสวยอ่ะพ่อไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลี้ยงก็มีแต่เออน่าสงสารอะไรเงี้ยแต่พอเจอแรงๆแบบนี้ก็เฮ้ยคืออะไรตั้งแต่วันนั้นมาก็คิดว่าอยากจะเข้าใจเด็กแบบนี้เด็กคนเนี้ยใช่ครับอยากจะเข้าใจว่าเด็กคนเนี้ยโดนอะไรบ้างครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบฟังเด็กเวลาเจอเด็กเนี้ยจะไปฟังเพื่อแบบอยากจะเข้าใจเขาไม่ได้ฟังเพื่ออยากจะสั่งสอนไม่ได้ให้เด็กฟังเราฝ่ายเดียวครับเพราะผมไม่เข้าใจเขาเลยเพราะจริงๆเด็กคนนั้นเคยถูกข่มขืนบ้างใช่ครับสุดท้ายอีกประมาณ 3-4 ปีให้หลังก็มาเจอกันอีกแล้วก็เริ่มเปิดใจได้คุยเขาเริ่มวางใจผมมากขึ้นเพราะว่ามาเข้ากระบวนการทำไอติมด้วยกันเขาย้ายบ้านพอดีฮะก็เริ่มคุยกันเขาก็มาบอกผมทีหลังว่าพี่จะเข้าใจหนูได้ยังไงพี่ไม่เคยถูกพ่อกับปู่ยืนค้อมอยู่และมีแม่คอยดูต้นทางอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนโดนค้อมผมไม่กล้าถามผมได้แต่ให้เขาขนาดนั้นเลยใช่
พ่อกับปู่ใช่ครับโดยแม่ดูต้นทางใช่ครับให้ข่มขืนใช่ครับจากสถิติพบว่าการเกิดเหตุการณ์การข่มขืนจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครถึง 12% นั้นเท่ากับว่าใน1วันจะมีผู้หญิงที่ถูกข่มขืนและเข้ามาแจ้งความเฉลี่ยแล้ว12รายต่อวันขณะที่สถานการณ์และรูปแบบการข่มขืนได้เปลี่ยนไปจากอดีตโดยผู้กระทำผิดไม่ใช่คนแปลกหน้าเพราะจากสถิติพบว่า 80% ของผู้กระทำเป็นคนรู้จักหรือคนที่ไว้วางใจเช่นคนในครอบครัวคู่รักเพื่อนครูนายจ้างผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประกอบอาชีพหลากหลายและเป็นผู้ที่มีการศึกษานอกจากนี้พบว่าเหยื่อการข่มขืนไม่ใช่เฉพาะหญิงสาวเท่านั้นแต่มีอายุตั้งแต่2ถึง80ปีเลยทีเดียวค่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโหมันชีวิตมันเจ็บปวดเด็กคนนี้เขาเลยฝังใจใช่พอเจอบอมเข้ามาหาเขาคิดว่าผู้ชายน่าจะเป็นแบบนั้นทุกคนน่าจะมาข่มขืนเขาอีกใช่เขาใช้คำว่าจะมาเอากูอีกจะมาเอากูผมก็เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจความเข้าใจก็ทำให้บางครั้งผมก็รับไม่ได้เวลาผมเห็นเด็กเหล่านี้เขาแต่งตัวโป๊ๆแล้วมีคนไปว่าก็สมน้ำหน้าแล้วที่แต่งตัวโป๊แบบนี้ผมก็บอกว่าแค่เด็กมันต้องการความรักอ่ะแต่มันไม่มีคนสอนมันไงว่าวิธีการได้มาซึ่งความรักมันมีหลายวิธีมากกว่าการแต่งตัวโป๊ไปโทษเด็กไม่ได้ที่เด็กเป็นเด็กสกอยทำไมจะไม่มีใครเด็กอะไรนะเด็กสกอยอย่างเงี้ยครับแปลว่าอะไรที่มันต้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วมีพวกเด็กแว้นมาบิดมอเตอร์ไซค์แข่งกันเพื่อแย่งผู้หญิงคนหนึ่งทำไมมันจะไม่ดีใจครับในเมื่อมันรู้สึกว่ามันไม่มีใครต้องการแต่มาวันหนึ่งมีผู้ชายสองคนแย่งเขาอ่ะผมรู้สึกเป็นผมก็ชอบไอ้นี่คุณเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเด็กมากขึ้นแล้วเนี่ยฟังดูแล้วก็จากการฟังครับจากการฟังใช่ครับจากการฟังเด็กเสมอแล้วก็ตามไปดูว่าที่เด็กพูดอย่างนั้นมาจากสาเหตุและปัญหาอะไรใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับกว่าจะรู้ว่ามาจากสาเหตุปัญหาก็ใช้เวลากับเด็กคนนั้นนานอย่างเด็กคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีใช่ครับกว่าเขาจะไว้ใจใช่แล้วก็พูดตอนที่เขาไว้ใจเขาพูดอย่างไรมันจะค่อยๆเริ่มครับพ่อบอมว่าบอมพบว่าความไว้ใจมันเริ่มจากการที่ผมรับฟังเขาจริงๆฟังโดยที่เขารับรู้ว่าผมมารับฟังเขาแล้วผมไม่เคยสอนเขาเลยไม่เคยมีคำแนะนำอะไรเลยแต่สิ่งเดียวที่ผมทำโดยที่ไม่รู้ตัวนะตอนนั้นคือผมถามกลับคือแล้วเราคิดยังไงอ่ะเหมือนแบบเนี่ยแล้วเราคิดยังไงพอเป็นแบบนี้เรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเราคิดยังไงแล้วผมก็จะบอกความรู้สึกผมว่าพี่ฟังแล้วพี่แบบปวดหูมากเลยพี่ไม่คิดว่าโลกนี้มันจะมีเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็อย่างเวลาบางครั้งแน่นอนครับเด็กเหล่านี้บางทีเขามีปมอะไรบางอย่างเขาจะโกหกเราซ้ำๆผมก็จะบอกความจริงทุกครั้งไปว่าพี่เสียใจไม่เคยดุไม่เคยด่าผมก็จะบอกพี่เสียใจพี่เสียใจที่พี่ถูกทำอย่างนี้พี่นึกว่าเรารักกันแล้วก็เข้าใจกันมากพี่จะพูดความจริงเล่าความจริงบอกเปิดตัวเองก่อนเขาก็เปิดบอกคือที่หนูต้องทำอย่างนี้เพราะแบบนี้หนูไม่มีตังค์หนูต้องการแบบนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นความเข้าใจที่ได้มาจากการรับฟังโดยมีไอศกรีมเป็นสื่อเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือเป็นสื่อเป็นระยะเวลายาวนานที่คุณบอมมีโอกาสเข้าไปอยู่และได้พูดคุยกับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่คุณบอมได้พบเจอก็คงไม่ได้มีเท่านี้แน่นอนค่ะแต่จะมีอะไรอีกนั้นไปฟังกันต่อเลยค่ะกับเด็กอื่นๆที่อยากจะเล่าให้เป็นเรื่องตัวอย่างมีป่ะมีเด็กอยู่คนนึงครับก็พยายามหนีออกจากบ้านสงเคราะห์หลายต่อหลายครั้งก็แต่ว่าถูกตามตัวกลับมาได้ทุกครั้งแล้วก็ถูกลงโทษก็บอกว่าเด็กคนนี้ทำไมชอบหนีแล้วเขาผู้ใหญ่เขาก็จะตัดสินว่าหนีไปเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกก็ตามภาษาเด็กคนอื่นทั่วไปแหละหนีไปหาเพื่อนไปหาแฟนจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็หนีหายไปเลยแล้วก็ไปตามตัวได้ที่บ้านของเขากับบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดบ้านก็จะเป็นโสมๆมากเลยครับแบบไอ้หลังไอ้รอบด้านที่เป็นมุงจากเนี่ยก็หลุดลุยหมดแหละปรากฏว่าเจอเด็กที่อยู่ในบ้านหลังนี้อยู่กับผู้หญิงแก่ๆคนนึงผู้หญิงแก่คนนี้คือยายของเด็กหนีเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่ดูแลยายเป็นห่วงยายเพราะเด็กถูกจับตัวมาอยู่บ้านสงเคราะห์ถูกส่งเข้าบ้านสงเคราะห์ก็เลยเป็นห่วงยายคือไม่ได้หนีตามภาษาเด็กไม่ได้หนีไปไหนแต่มีเป้าหมายมีจุดหมายเป็นห่วงยายแล้วไปเจอแล้วทำไงก็คือก็อึ้งกันนะครับคือทุกฝ่ายก็อึ้งกันคืออึ้งในความตั้งใจของเด็กคนนี้คือเป็นถ
ายคำง่ายๆก็ช่างเป็นเด็กดีเหลือเกินเนี่ยครับแต่สุดท้ายวิธีการช่วยเหลือก็ไม่ตัดสินแต่จะบอกว่าวิธีการช่วยเหลือคือเอาเด็กกลับมาอยู่บ้านสงเคราะห์เอายายไปอยู่บ้านสงเคราะห์จับเด็กกับยายแยกกันแล้วก็บอกเด็กว่ายายปลอดภัยแล้วนะลูกอันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องจิตใจนะครับว่าเป็นยังไงไม่ได้รู้เลยนะไม่รู้แล้วครับแต่โอเคได้รับการช่วยเหลือในระดับนึงแต่คิดว่าในทัศนะของของบอมคงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมรู้สึกว่าเด็กคนแต่คงไปก้าวก่ายยุ่งกับระบบระเบียบราชการไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับถ้าบอมจะทำเองจะทำกันกรณีนี้คงเริ่มต้นจากการเราฟังครับคงต้องฟังยายฟังเด็กก่อนว่าเขาอยากได้หาทางออกยังไงคือบอมรู้สึกว่าไม่ว่าบอมจะคุยกับใครเนี่ยครับเราไม่สามารถจะชี้แนะหรือแก้ไขปัญหาให้เขาได้นอกจากตัวเขาจะแก้ปัญหาของเขาเองว่าเขารู้ดีที่สุดว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยเขาเนี่ยอย่างแรกช่วยฟังอย่างที่สองช่วยทำให้มันชัดขึ้นให้เขาคิดเองให้เขาหาปัญหาหาทางออกเองกรณีเด็กกับยายผมคิดว่าถ้าเป็นผมก็ทำแบบนี้แน่นอนมันใช้เวลามากคงไม่มีหน่วยงานไหนที่จะไปนั่งฟังเพื่อที่จะบอกรู้ว่าอ๋อโอเคอยากได้แบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าแน่นอนบางทีมันไม่ง่ายนะครับการที่จะหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองอยากได้อะไรไม่เพียงแต่เรื่องราวและประสบการณ์ดีๆที่คุณบอมได้รับจากน้องๆเท่านั้นนะคะคุณบอมเองก็ยังได้ฝึกฝนการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับฟังปัญหาต่างๆของน้องๆเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสิ่งดีๆที่คุณบอมได้รับจากการเป็นผู้ให้นั้นจะมีเรื่องใดบ้างไปฟังกันค่ะได้อะไรมาบ้างจากรู้สึกว่าเป็นผู้ให้จริงๆบอมรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นคนลึกซึ้งคิดอะไรมากมายก็แค่ทำอย่างที่เล่าให้พ่อฟังว่าอยากได้เงินแต่สิ่งที่ได้ชัดเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดคือได้ครอบครัวกลับคืนมาครับคือต้องบอกว่าที่บอมคลุกคลีกับเด็กแล้วอยากฟังอยากเข้าใจเนี่ยฟังไปก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ต่างจากเด็กด้อยโอกาสเหล่านั้นเลยเพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นเด็กเกเรทะเลาะกับแม่จนหนีออกจากบ้านไม่กลับเข้าบ้านมาเป็นเวลาหลายปีพูดได้เลยว่าเป็นเด็กที่เกลียดแม่เพราะความไม่เข้าใจแม่พอวันหนึ่งได้ฟังเด็กเล่าให้ฟังได้ฟังเด็กพูดก็คิดว่าทำไมเราให้เวลากับคนอื่นเนี่ยได้เราฟังเขาได้แต่ทำไมเราฟังคนที่เรารักที่สุดไม่ได้ไม่เคยฟังแม่เลยพูดแม้แต่นาทีเดียวพูดคำหนึ่งสวนคำหนึ่งเลยใช่ครับไม่ใช่สวนคำสวนสิบคำสวนสิบคำอย่าพูดขอบอกก่อนขอดักไว้ก่อนก็รู้สึกสะท้อนใจเราได้อายุเท่าไหร่ที่ไม่เข้าใจแม่แล้วพูดสวนกับแม่มันเพิ่งผ่านมาสักประมาณ2ปีนี่เองเพิ่งกลับตัวเมื่อเร็วๆนี่เองจากการทำงานใช่ครับแล้วยังไงได้ครอบครัวกลับคืนก็เลยกลับไปนั่งฟังแม่ครับกลับไปนั่งฟังแม่ก็เป็นเหมือนพ่อบอกเลยผมแบบโคตรอึดอัดเลยเพราะแบบแม่ตั้งป้อมด่าอย่างเดียวเลยเราคุยกันตั้งแต่มื้อเที่ยงจนแบบผมปล่อยให้แม่ด่าโดยที่ตั้งใจว่าผมจะไม่เถียงผมจะฟังแม่จริงๆข้างในนี่มันกลุ่นคุกกลุ่นจะระเบิดจนมันสงบเนี่ยครับแล้วผมถึงมีสมาธิฟังมันรู้สึกตัวอีกทีนึงตอนแม่ลุกขึ้นเพื่อที่ไปทำอาหารมื้อเย็นคือคุยตั้งแต่เที่ยงจนเย็นๆนะครับที่บ้านใช่ครับแล้วแม่ก็ก่อนไปแม่ก็บอกว่าแม่ดีใจที่ได้คุยกับลูกวันนี้นะผมคิดมาตลอดเลยว่าแม่ไม่เคยรักผมเลยพอแม่พูดแบบนี้ผมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตั้งแต่นั้นมาผมตั้งใจฟังแม่แบบนี้ครับอดทนฟังไม่เถียงเลย 4-5 เดือนฟังแล้วผมก็เริ่มเข้าใจแม่จริงๆแล้วพอแม่คงอิ่มกับการพูดแล้วครับแม่ก็ถามว่าแล้วลูกอ่ะรู้สึกยังไงคิดยังไงผมก็ได้อธิบายมันกลายเป็นว่าผมกับแม่เริ่มเข้าใจกันเพราะแม่ก็ฟังผมเหมือนกันผมได้ครอบครัวคืนมาจากสิ่งที่ผมทำกับเด็กคือนั่นก็คือการฟังหัดฟังคนอื่นหัดฟังจริงๆฟังจริงๆนะไม่ใช่ฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาได้ยินแต่ไม่ได้ฟังอย่างเงี้ยเพราะจากการฝึกที่ไปฟังเด็กใช่ครับจากการให้ไอศกรีมก่อนแล้วก็ฝึกฟังนะฮะเราก็ไม่พยายามสอนเขาใช่ครับไม่สอนแม่เลยไม่เลยครับไม่แก้ตัวเลยแล้ววันนี้เป็นไงแม่เดี๋ยวนี้แม่กลายเป็นอสมไปเลยครับเป็นอาสาสมัครรับฟังคนป่วยมะเร็งเหรอจริงครับพ่อผมแต่ก่อนซึ่งแม่ก็ชอบพูดๆๆให้คนอื่นฟังผมนี่แบบตอนแม่บอกผมนี่แบบขนลุกเลยเฮ้ยแม่ผีเข้าอ่ะจู่ๆไปทำงานอาสาได้ยังไงอะไรเงี้ยดีมากเลยผมแล้วถามแม่เปล่าพ่ออะไรแม่จะเปลี่ยนไม่กล้าถามกลัวแม่รู้ตัวปล่อยให้แม่ไปก็จะตอบโดยก็คือว่าคุณไปทำให้แม่เรียนรู้
การที่คุณอดทนฟังแม่ไม่อยากพูดแทนแม่ครับพ่อแต่บอมรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวบอมแน่ๆชัดเจนบอมพูดแทนตัวเองได้แน่ๆว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบอมแต่มันกระเพื่อมหรือมันส่งไปคนรอบข้างแม่จะเกิดเปลี่ยนเพราะอะไรนี่ไม่รู้ใช่ครับแต่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นอาสาสมัครไปรับฟังคนอื่นไปให้เวลากับคนอื่นกับคนที่มีความทุกข์คนที่เป็นมะเร็งแม่ทำอย่างนี้มากี่ปีละแม่ทำมาปีนึงหลังจากเขาเกษียณปุ๊บเขามาทำเรื่องนี้เลยหลังจากที่ได้คุยกับลูกใช่ครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงลูกไปคุยกับเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงลูกเข้าไปกลับไปหาแม่แล้วรับฝากแม่มาเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงหมดครับครับโดยกรณีแม่มาได้ออยสกรีมไปเป็นสื่อนะได้เลยใช่แม่ก็ทำตามวิธีทางของแม่นี่ก็คือผลลัพธ์ใช่ครับที่ได้จากการรู้จักให้ครับรู้จักฟังครับและนี่เป็นการให้ที่แท้จริงครั้งความสุขของคนแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนมีความสุขกับการเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวทั้งรับทรัพย์สินเงินทองรับความรักรับโอกาสรับความปรารถนาดีหรือบางคนก็เลือกที่จะมีความสุขได้กับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการให้เหมือนกับคนคนนี้ค่ะคุณบอมชัยฤทธิ์อิ่มเจริญคุณผู้ชมท่านใดอยากจะอุดหนุนหรืออยากจะลองชิมฝีมือการทำไอศกรีมของน้องๆเด็กด้อยโอกาสก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้ที่จุดจำหน่ายฟาร์มสุขไอศกรีมทั้ง3แห่งได้แก่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสส.ซอยงามดูพรีร้านคาเฟ่เดอะไบรท์ลาดพร้าว71และร้านลูทการ์เด้นทองหล่อซอย3ค่ะและสำหรับตอนนี้เวลาของช่วงสนทนาก็หมดลงแล้วค่ะช่วงหน้าน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมารอกันอยู่แล้วในช่วงห้องเรียนนอกแบบค่ะ